อกเลือดเป็นเวลานานกี่ปีคะเพราะปุ๊กกี้คิดว่าถ้าได้เปลี่ยนไปจะทำให้ชีวิตแล้วก็สุขภาพกลับมาดีขึ้น9ปีก็เรียกว่า9ปีอะค่ะแต่นี่ตอนนี้ยังฟอกอยู่ไหมอ๋อไม่ค่ะเพราะว่าเพิ่งได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะไตประมาณไม่ถึง2ปีนะคะคืออันนี้ก็เป็นหนึ่งคำถามที่อยากทราบอะเรื่องของการเปลี่ยนปลูกถ่ายอวัยวะหรือเปลี่ยนไตค่ะมันไม่ได้ทำกันได้ทุกคนคือพวกก็ไปลงคิวนะคะเขาให้ลงทะเบียนคิวนะคะกับสภากาชาดเนี่ยก็รอเขาเรียกเท่านั้นพอของตัวพวกกี้เนี่ยไม่เคยโดนเรียกเลยเศร้านะคะอาจารย์เศร้ากี่ปีคะตั้งแต่ขอไปประมาณ7ปีครึ่งถึงแต่เกือบ8ปีเขาถึงจะเรียกเขาถึงจะเรียกค่ะในปีที่9